เข้ามาชมมวยไทยคู่ดูเดือดประจำศึกแฟร์แท็กเมื่อวันศุกร์ที่7ตุลาคมนี้ที่เวทีลุมพินีจอมพบเล็กสอสุมาลีครับไอ้กีบบัวฝังเพชรจากจังหวัดนครพนมแล้วก็ถึงน้อยเกียรติกำชัยหรือทางด้านคงกระพันเกียรติกำชัยครับจากจังหวัดสุรินทร์ครับมวยคู่นี้ชกกันเป็นรองคู่เอกในรายการศึกแฟร์แท็กครับเมื่อวันศุกร์ที่7ตุลาคมนี้แฟนมวยเชียร์กันทั้งสนามครับเพราะว่า5ยกนั้นต่อยกันแบบที่เรียกว่าถึงลูกถึงคนสิงห์น้อยเกียรติกำชัยนั้นเป็นมวยที่เรียกว่ากำศึกมามากกว่าทางด้านจอมพบเล็กสอสุมาลีครับเป็นรุ่นพี่แล้วครับว่าอย่างนั้นส่วนชกสูงยาวเป็นมวยรูปร่างดีด้วยกันทั้งคู่นะครับจอมพบเล็กนั้นเป็นศิษย์ของคุณสกลวิริยะสุนทรนะครับจากจังหวัดอุบลส่วนสิงห์น้อยหรือคงกระพันนั้นเป็นศิษย์ของคุณกำชัยเรืองกาญจนเศรษฐ์นะครับจากจังหวัดสุรินทร์ครับสิงห์น้อยนั้นเปลี่ยนชื่อเสียงมาเป็นคงกระพันดูที่ว่าจะดีขึ้นไหมนี่ครับแลกกันตั้งแต่ต้นเลยนะครับคู่นี้ยังกระโกดกันมาต่ออยู่อีสานด้วยกันนะครับคงกระพันหรือสิงห์น้อยนั้นมีแข้งซ้ายหนักหน่วงครับเตะได้รุนแรงจอมพบเล็กนั้นเป็นมวยสดนะครับแต่ว่าตามประวัตินั้นเป็นมวยต้นดีนะครับแต่ปลายโดยมากจะแผ่ววันนี้จะแผ่วหรือไม่นี่ครับโต้ตลอดครับมีทั้งหมัดทั้งแข้งนี่แรกกันตั้งแต่ยกแรกเลยครับนี่1 2รวมกันนะครับคงกระพันหรือสิงห์น้อยจับไถครับตรงนี้ไม่ลงนะฮะแล้วเดี๋ยวมาดูดวลเข่าครับตอนนี้ทั้งคู่จะเห็นคุณสกลอยู่ที่มุมแดงมาสักคู่นี้เสียลูกศิษย์ของแกอยู่ทีมนําเข้าไปความสดครับจอมพบเล็บอยู่ในความสดได้ความสดคงกระพันหรือสิงห์น้อยนั้นได้ความเก๋าลูกแข้งขวาอัดเข้ามาทั้งคู่เป็นมวยทรายนะครับจากนั้นถึงต่อยกันลำบากนิดหนึ่งแต่ว่าคู่นี้ไม่มีการรีรอครับทั้งหมัดทั้งเท้าโต้กันตลอดครับคุณหมัดมาผมหมัดไปคุณแข้งมาผมแข้งไปไม่ยอมขัดคุณกันนี่ครับปลดยกที่2มาดูภาพช้าจับไถลูกนี้จับไม่ได้ก็เตะอัดเข้าไปครับได้คะแนนนะครับลูกนี้จะเห็นเป็นคะแนนที่จัดแจ้งแลกแข้งซ้ายกันดูแข้งซ้ายของคงกระพันแต่ก็ไม่ได้ตอบด้วยหมัดซ้ายโดนแข้งซ้ายไปตอบซ้ายล่างนี่แข้งต่อแข้งไม่มีใครยอมตอบพบเล็กนั้นแถมด้วยหมัดแฟนมวยในวันนั้นแน่นถนัดครับล้านเศษครับล้านนิดๆติดแท็กวันนั้นแฟนมวยมาชมกันหนาแน่นจริงทำเอาเฮียจำฮะผู้ช่วยยิงออกเหมือนกันยกที่3ครับมาดูวงในทั้งคู่เริ่มแลกเข่ากันเป็นมวยเข่าดีด้วยกันทั้งคู่คงกระพันหรือสมิงน้อยนั้นช่วงชกได้เปรียบครับจะตีเห็นกว่านะครับตอนนี้เป็นสงครามเข่าแล้วต่างคนต่างหาเหลี่ยมในการตีกันกระตุกมาตีสวยครับสมิงน้อยจอมพบเล็กก็โตตลอดครับเกี่ยวไว้แล้วก็ตีโต้สมิงน้อยยันครับไม่เกี่ยวครับให้ยันออกแล้วแทงนี่ครับป้าโดนกระตุกลูกนี้เสียเหลี่ยมเลยครับล้มลงไปลูกนี้มาเหลี่ยมดีเหลือเกินจอมพบเล็กกระตุกเกาสมิงน้อยหงายขึ้นลงไปเลยไล่เข้าไปครับความหนุ่มแน่นเบียดเข้าไปบดเข้าไปสมิงน้อยก็โต้ตลอดเอาโดนอีกแล้วนี่ครับเหลี่ยมมวยนี่สำคัญนะครับโดนกระตุกลูกอย่างนี้เข้าไปอันตรายสมิงน้อยมาเสีย2ลูกนี่ทำท่าจะไม่ดีครับแหม2ลูกนี้เขาตากรรมการซะด้วยแจกก็โต้ตลอดเอาครับขึ้นมาโต้ใหม่จะมีการกระตุกเปลี่ยนอีกไหมโยกกันตลอดเวลาเอาเปลี่ยนเป็นแข้งบ้างจอมพบเล็กได้เปรียบได้ครับเขาเลยตีเขาเป็นการใหญ่สมิงน้อยไม่เล่นด้วยแล้วพยายามจะเล่นแข้งแล้วนะฮะพอรู้ตัวว่าถ้าขืนตีเขาสู้พละกำลังของจอมพบเล็กไม่ได้พยายามดันครับดันออกไปแล้วแทงแล้วก็เตะนี่ฮะดันออกไปดันไว้ไม่ประกบด้วยใช้แข้งช่วยจอมพบเล็กไม่ฟังเสียงครับจะประกบอย่างเดียวถ่ายได้ไหมยืนดีครับไม่ล้มแต่ว่าโดนเข่าแถมเข้าไปลูกนี้สมุนน้อยโต้แข้งตลอดครับแข้งซ้ายนี่ฮะช่วงนี้หมดยกที่3ดูการโต้ของสมิงน้อยไม่เล่นด้วย
วงในไม่เล่นมากกระตุกนี่ฮะเสียเหลี่ยมสมิงน้อยคงจะรู้เหมือนกันว่าวงในนั้นเสียเปรียบจอมพบเล็กโดนกระตุกอีกลูกหนึ่งสองลูกนี่เข้าตากรรมการไปเลยเอากรรมการล้มลงไปด้วยงานนี้ดูลูกวงในจอมพบเล็กตีเข้าไปหนึบๆเลยนะเข้าทุกลูกเหมือนกันตึกเข้าไปนะสมิงน้อยรู้ตัวไม่เอาด้วยมาดูยกที่4กันต่อไอ้น้ำให้ท่ากันอยู่อ่อนมิสเตอร์อ้นมิสเตอร์อ้นเทรนเนอร์เทรนเนอร์สมิงน้อยเจตกำชัยถอนสอนเป็นการใหญ่จะแก้เกมยังไงครับยกนี้ยกที่4เพราะเข่าวงในนั้นสู้ไม่ได้แน่เอาครับตีด้วยตีด้วยแต่ไม่ใช้วิธีจับนะครับใช้วิธีดันคำไวครับคำไวคำและแทงคำและเตะนี่ครับสมิงน้อยมาพยายามจับแต่จอมบ๊อบเล็กบอกผมจะจับพยายามเข้าจับตลอดเพราะรู้ว่าตัวเองแข็งแกร่งและเข่าดีกว่าครับนี่ครับล็อกเข้าไปแล้วก็ตีด้วยเข่าซ้ายสมิงน้อยก็ไม่เล่นด้วยเข่าไม่เอาผมไม่ชอบผมจะเล่นวงนอกเข้าวงในก็พยายามยันไว้แข่งโต้โต้เหมือนกันครับสมิงน้อยเข่าซ้ายดีเหมือนกันนะปกติเป็นมวยเข่าเหมือนกันนะครับแต่วันนี้มาเจอจอมพบเล็กเข่าไม่ออกครับสมิงน้อยต้องเปลี่ยนเป็นแข้งแทนนี่นะไปแทงใช้แทงใช้ดันแทงนะทำไว้ทำหน้าไว้ใช้ความยาวให้เป็นประโยชน์แต่จอมพบเล็กแกก็แทงอยู่เรื่อยครับขยันเนี่ยลูกขยันนี่จอมพบเล็กขยันจริงๆยกจุกยกจิกอยู่เรื่อยเด้งตีสวยมิงน้อยพยายามโต้โดนอีกก็โต้กันไปยันไว้ทำออกไปเตะจอมพบเล็กเข้ามาจับอีกครับจอมพบเล็กก็จับอย่างเดียวไม่ยอมให้คลาดเลยตีอัดเข้าไปเกี่ยวไว้ตีอัดมาคุณตะโกนปั้งปอกเชียร์อยู่มุมแดงนั่นนั่นแหละครับเห็นเสื้อขาวนะครับคุณตะโกนวิญญาณถุงทองอัดเข้ามาอัดมาแข้งซ้ายสมิงน้อยพยายามโต้ในแข้งตลอดแต่จะทานไหวไหมนี่มาเรื่อยครับมาเป็นชุดจอมพบเล็กเด้งตีเด้งแทงตอนนี้สมิงน้อยเริ่มโต้ในเข่าซ้ายบ้างโดนเข้าไปเน็บเข้าไปโต้ด้วยเข่าขวาแลกเข่ากันทั้งยกครับยกที่4นี่สมิงน้อยมีแข้งซ้ายช่วยว่าตอนนี้เกี่ยวแลกกันตลอดเวลาจอมพบเล็กจะขยันกว่านะครับเป็นตัวจริงเห็นว่าเวลาประกบหลายตีเข่าแกตีไม่หนักนะครับแต่แกตีเลาะไปเรื่อยๆสมิงน้อยเริ่มเตะเข้าเป้าบ้างแข้งซ้ายหมดยกที่4โอ้ชูมืออ่อนไปเหมือนกันเข่าซ้ายเข่าขวาของจอมพบเล็กนี่ทำงานได้ผลนี่ฮะซ้ายบ้างเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นขวาซ้ายแทงโนสะดุ้งเลยตรงนี้สมิงน้อยพยายามเตะอัดเข้าไปโดนเข่าขวาเตะอัดเข้าไปอีกลูกเตะสวยนะครับสมิงน้อยเตะซ้ายนี่เข้าชายโครงตลอดแต่พลังวงในแล้วสอนเอาจริงเอาจังเลยเอามาดูยก5ครับอู้จะแก้เกมได้ไหมสมิงน้อยเตะซ้ายเลยครับตามตำราที่สอนมาอุ้สอนมาแล้วบอกว่าอย่าเข้าในยามเตะไว้ปล่อยเตะฮะอัดเข้าไปโอ้โหเตะทีนี้กระเด็นพุ่งไปเลยพยายามเตะซ้ายไว้ครับสมิงน้อยเที่ยวนี้จะคุมเกมเตะซ้ายไปอีกเข้าลำตัวสมิงน้อยพยายามคุมเกมก็ไม่เล่นวงในจอมพบเล็กก็ยังเดินเข้าหาขยับเข้ามาเตะไม่ถึงโดนโต้แข้งซ้ายไม่ถึงเหมือนกันตอนนี้ใครพลาดไม่ได้นะครับเพราะเท่าที่ต่อยมานี่เบียดกันมาตลอดใครพลาดไม่ได้ครับยกที่5นี่โดนแข้งซ้ายเข้าไปจับเตะตามน้ำถึง2ดอกโอ้สวยครับสมิงน้อยว่าไงต้องเอาคืนแล้วครับทำไมเอาคืนลำบากแน่โดนเข้าไปอีกพยายามคืนแข้งซ้ายเหมือนกันจอมพลเล็กปาดเข้ามาเตะลูกนี้ได้น้ำได้เนื้ออีกสมิงน้อยยังคืนเกมมากโดนอีกครับแข้งซ้ายยังแก้คืนไม่โดนกระตุกเสียเหลี่ยมไปอีกนิดนึงลำบากแล้วนะครับช่วงนี้แต่สมิงน้อยดูท่าทางยังมั่นใจนะว่าตัวเองจะชนะพยายามเตะซ้ายไว้จอมพลเล็กก็คืนด้วยแข้งตลอดโอ้พี่เลี้ยงทางจอมพลเล็กชูไม้ชูมือว่าไม่ต้องเข้าแล้วยังไงไม่เข้าครับต่างคนต่างไม่เข้าเอามั่นใจด้วยกันฮะยกชูไม้ชูมือไปด้วยกันเลยจอมพลเล็กเนี่ยรู้สึกจะมั่นใจมากกว่าวิ่งไปหาทางมิสเตอร์อ้วนลูกพี่หันไปขวาครับขวาก็มุมแดงสิครับจอมพลเล็กสอสุมาลีเป็นฝ่ายชนะ